สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวกางเกงนะครับแต่จะมาอัปเดตนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับกางเกงยีนรีวายนิดหน่อยนะครับพอดีว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนได้ไปเห็นเพจนึงนะครับลงขายกางเกงยีนรีวาย501หมึกแดงก้านดำรุ่นนี้นะแต่สภาพของเขาก็คือใหม่พร้อมป้ายใหม่แบบเดสสต็อกพร้อมป้ายแฟชเชอร์อะไรครบเนี่ยคือราคาสูงขึ้นพอสมควรเลยแล้วครับราคาคือไปแตะหลักหมื่นแล้วนะแต่อันนั้นของเขาคือกางเกงใหม่เดสสต็อกพร้อมป้ายนะครับผมเอวนิยมเอว31 32 33 34 35ประมาณนั้นซึ่งโอ้โหคือว่าราคากางเกงยีนนะครับตอนนี้มีแต่ขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้รุ่นเนี่ยก็คือแบบราคาไปค่อนข้างไกลแล้วล่ะอันนี้ผมไม่ได้จะมาปั่นราคาหรือว่าจะมาต่อว่าอะไรเขานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าของนับวันมันจะยิ่งหายากขึ้นยากขึ้นทุกวันนะครับก็เลยแค่อยากจะเอามาบอกเพื่อนว่าถ้าเจอถ้าคุณไปเจอกางเกงยีนรุ่นพวกนี้แล้วราคายังไม่แรงหลักถ้าสภาพแบบไม่ต้องเลสสต็อกหรอกสภาพแบบสักเข้มๆหน่อยแล้วราคาสัก 3-4 พันหรือต่ำกว่านั้นอ่ะผมว่าคุณถ้ามีงบนะหามาเก็บไว้เถอะผมว่ายังไงราคาก็ไม่มีลงแล้วล่ะครับผมหรือว่าถ้าใครมีความคิดเห็นต่างไปจากนั้นก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะในคอมเมนต์นะว่าราคามันควรจะเป็นยังไงมันถูกไปมันแพงไปเกินจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่กางเกงที่ผมเห็นที่เขาลงมาขายนะมีคนเอฟอย่างรวดเร็วขายหมดในเวลาอันรวดเร็วเลยด้วยนะก็ขอไม่บอกว่าเพจอะไรแล้วกันนะแต่ว่ากางเกงเขาสวยสวยจริงๆใหม่เดสต็อกพร้อมป้ายเลยก็เป็นกางเกงรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าโอ้ไปไกลแล้วครับดังนั้นก็เลยวันนี้อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆว่ากางเกงรุ่นนั้นมันแพงไปแล้วแต่มันยังมีอีกกางเกงอีกรุ่นก็คือเป็นรุ่นถัดๆมาก็คือจะเป็น501ออริจินอลกับ501 XX ออริจินอลที่ผลิตตั้งแต่ช่วงต้น90จนถึงต้น2000ซึ่งยังมีสวยๆเข้มๆให้พอสามารถหาเก็บได้ราคายังไม่แรงเท่านั้นนะก็จะว่าไม่แรงมันก็แรงแต่ไม่ได้แรงมากนะครับผมก็สักพูดราคานี่มันก็พูดยากนะก็เป็นว่าหลักพันนั่นแหละหลัก3-4 พันนะประมาณเนี้ยใหม่ๆสวยๆเข้มๆนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เอามาขายนะบอกกันนะผมนะผมแค่บอกว่าผมเก็บผมเอามาเก็บนะไม่ได้ชักนําไม่ได้ชักชวนหรือว่าปั่นอะไรนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าราคามันคงไม่มีลงไปกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าคุณไปเจอรุดๆหรือว่าเจอของราคาไม่แพงผมว่าแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าวินเทจตอนนี้ก็แพงมันก็เลยทําให้กางเกงรุ่นย่อยๆริมโพงต่อมาราคามันก็ขยับขึ้นไปหมดแล้วล่ะใครจะว่าผมปั่นก็ผมก็ขอโทษด้วยนะยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็เลยอยากแนะนำว่าหารุ่นเนี้ยมาเก็บก็คือรุ่น501ออริจินอลนะครับผมกับ501 XX ซึ่งตอนเนี้ยเข้มๆสวยๆก็ยังพอหาได้อยู่อันนี้คือผมจะมาให้ดูนะมาแบ่งๆกันดูนะไม่ได้จะมาอวดนะก็คือแบบมาแบ่งๆกันดูแล้วกันว่ามันรุ่นเนี้ยเข้มๆสวยๆอ่ะยังพอหาได้แล้วมันก็สวยนะผมว่ามันดูออกแบบไม่ได้วินเทจจ๋าแต่ก็ไม่ได้แบบใหม่มากนะครับขาก็บอกตรงกลางๆ 7.58 อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับผมก็เอามาแบ่งๆกันดูนะตอนนี้501 XX L 31เนี่ย36สภาพก็นี้นะครับผมนี่แข็งๆเลยครับตัวนี้หาเก็บหาได้ควรหานะตอนนี้แข็งไปเลยขนเข้มขนอย่างนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นอีกโทนสีหนึ่งผ้าเดียวกันนะ501 XX เหมือนกันไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วแหละกางเกงพวกนี้ก็กางเกงยุคหลังๆแล้วยุคท้ายๆของโรงงานอเมริกาแล้วล่ะครับแล้วก็ใหม่สวยเข้มมากไปเร็วๆเลยแล้วกันนะ
นี่ผมก็มาให้ดูว่าผมก็เก็บเองก็เก็บไว้หลายตัวเลยแต่ไม่ได้ขายนะครับผมเก็บไว้ใส่เก็บไว้ดูนี่แหละ501มีสีดำมาตัวหนึ่งสีดำก็มีนะครับผมไม่ได้บอกรหัสผ้าส่วนมากผมก็จะเก็บแต่สภาพแบบนี้ครับปลายจางแต่สียังดีก็เก็บครับผมเจอผมก็เก็บหมดอะถ้าราคามันรับได้แต่ประมาณนี้นะโอเคครับผมก็ถ้าเจอก็อย่าลืมไปเก็บไปนะรุ่นเนี้ยผมว่าต่อไปมันก็จะหายากขึ้นยากขึ้นทุกวันแหละใส่ได้เหมือนกันอเมริกาเหมือนกันแค่ไม่ริมแดงแค่นั้นเองนะครับผมใส่เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจําวันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็คือแบบว่าใส่ลุยได้ใส่แบบสมบึกสมบันไม่ต้องห่วงมากไม่ต้องทะนุถนอมมากอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคก็เท่านี้ครับผมบ๊ายบาย